งานนี้ก็เจอดราม่าจากชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะออกมาแซะแม่ดิวนะคะว่าไปงานเดียวนี้แม่แม่เกียมไปถึง2ชุดกันเลยหรอแม่ใช่จ้ะใช่จ้าแม่ดิวไม่รอช้ารีบมาตอบกลับนะคะว่าไม่ทำแบบนั้นนะจ้าแค่มีโอกาสได้ไป2วันทั้งวันซ้อมและวันจริงจ้าเพชรมันบันเทิงสวัสดีวันหยุดจ้าแต่เพชรมันบันเทิงของเราไม่หยุดนะจ๊ะยังคงสรรหาเรื่องราวในวงการบันเทิงมาให้ติดตามกันอยู่เสมอเสมอวันนี้ก็เช่นกันมีหลากหลายเรื่องราวเลยไหนจะพี่เอชัยยาเอ่ยดิวอริสราเอ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วยังมีอีกหลายคนนะคะไม่เสียเวลาไปติดตามกันเลยดีกว่าพูดถึงดิวอริสราเนี่ยถือว่าชีเป็นคุณแม่สายแฟร์จริงๆเลยถึงแม้แม่จะท้องแต่แต่งตัวเนี่ยเช็คทุกชุดจ้าเห็นไหมล่ะค่ะว่าเฟียสทุกชุดจริงๆถึงแม้ว่าจะมีดราม่าออกมาบ้างเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยไม่เก็ทกับชุดชิคของแม่ดิวแต่ชีก็เคยออกมาตอบกลับแล้วนะคะว่ามันเป็นแฟชั่นกับแฟชั่นใครไม่เก็ทไม่เป็นไรแต่แม่เนี่ยสะดวกแบบนี้จ้าแม้แต่วันที่คุณแม่นั้นเนี่ยไปติดขอบสนามเชียร์แดงเดือดแมนยูลิเวอร์พูลแม่ก็ใส่ชุดแบบปังมากทั้งชุดแบบนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็รวมถึงชุดนี้ด้วย wow. แต่งานนี้ก็เจอดราม่าจากชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะออกมาแซะแม่ดิวนะคะว่าไปงานเดียวนี้แม่แม่เกียมไปถึง2ชุดกันเลยหรอแม่ใช่จ้ะใช่จ้าแม่ดิวไม่รอช้ารีบมาตอบกลับนะคะว่าไม่ทำแบบนั้นนะจ้าแค่มีโอกาสได้ไป2วันทั้งวันซ้อมและวันจริงจ้าอุ้ยเป็นไงล่ะจ้าโชว์ความรู้รวยให้เห็นกันไปเลยนะคะว่ามีเงินซื้อบัตรไปดูบอลแดงเดือดทั้ง2วันเด้อกันเด้อจบเนาะจบเนาะแม่ใครนะช่างแซ่จริงๆเลย ขึ้นแทนว่าที่บ่าวสาวไปอีกคู่หนึ่งสำหรับคู่พระเอกนางเอกมาร์คปรินและคิมเบอรี่ซึ่งทั้งคู่นี้ได้แย้มเรื่องแต่งงานที่ได้มา3วันแต่ยังไม่ได้เลือกวันนะคะว่าจะเป็นวันไหนยังไม่มีการเตรียมการใดๆเพราะว่ายังไม่ว่างกันทั้งคู่เลยจ้าแต่สำหรับเรือนหอนั้นเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วด้วยตั้งแต่ขอแต่งงานมาพักหลังๆเนี่ยมากนั้นคลั่งรักหนักมากจ้าล่าสุดมาคิมควงแขนกันกินซูชิบอกเลยนะจ๊ะว่ามือเนี่ยหวานๆเพราะว่าผัดกันลงรูปคู่นั่นเองซึ่งแคปชั่นของมาร์คนั้นแฟนสวยครับปิดหน้าซะขนาดนั้นแกงแฟนชิมิชิมิส่วนแฟนสาวอย่างคิมก็ไม่รอช้ารีบมาตอบกลับนะคะว่าแฟนสวยและปิดหน้าใช่ไหมเพ่แม่เห็นแล้วก็เอ็นดูโชว์รักแฟนซะขนาดนี้ไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่านะอุ๊ยๆๆอยากๆๆ